ตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลาประชุมสภาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐหนึ่งเดียวเท่านั้นเป็นหนึ่งเดียวบัญชีรายชื่อลุงป้อมคนก็วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาว่าเปลืองภาษีบ้างอะไรบ้างต่างๆแล้วก็ไปถามวิปรัฐบาลไปถามตรงนู้นตรงนี้ก็โซะกันใหญ่เลยได้ทีเอาใหญ่ได้ทีโซะลุงป้อมเลยซึ่งเขาก็บอกว่าลุงป้อมเนี่ยส่งใบลากันตลอดนะคะทางเลขาสภาเขาบอกว่าลุงป้อมก็ส่งใบลาตลอดทางวิปรัฐบาลเองเขาก็บอกว่าอ๋อปกติเนี่ยถ้าเป็นส.ส.ในฝากฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยถ้าเห็นลงพื้นที่ในช่วงของวันที่จะมีการประชุมสภาเขาจะโซะเลยเขาจะมีไอ้นี่เลยเพราะว่าต้องทำหน้าที่ในฝั่งนิติบัญญัติเป็นความหวังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่างๆนานาก็โซะลุงป้อมไปแบบฉ่ำๆซึ่งก็ต้องบอกว่างานนี้เองเนี่ยก็หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะว่าถ้าสมมติว่าลุงป้อมเนี่ยอยากจะโฟกัสในเรื่องของงานของพรรคนะในฐานะของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็อยากจะให้ลุงป้อมเนี่ยถอยนิดนึงนะฮะแล้วก็ให้ลำดับถัดไปเขาขยับขึ้นมาทำหน้าที่ในฝากฝั่งของนิติบัญญัติแทนเพื่อเป็นปากเป็นเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะว่ามาคากันอยู่อย่างนี้เนี่ยบางทีก็หลายคนก็มองนะว่าเงินเดือนส.ส.เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เงินเดือนนะมันมีต่างๆด้วยนะผู้ชมผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นประมาณนั้นก็ประมาณนี้แหละนะลุงป้อมเขาก็เคยไปโหวตนายกอยู่จำไม่ได้หรอเขาก็ไปร่วมโหวตนายกหรือโหวตอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละประมาณนั้นน่ะนะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นกันอยู่นะว่าลุงป้อมเขาอาจจะโฟกัสในเรื่องของพรรคต่างๆเข้าใจไหมล่ะเป็นหัวหน้าพรรคก็อาจจะต้องไปอยู่ตรงนั้นก่อนนะคะก็ว่ายังไงก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันคอมเมนต์มาแต่อย่ามาว่าลุงป้อมฉันเยอะเพราะว่าฉันรักลุงป้อม